บินรออยู่เดอร์วิงตันมากลางแล้วมาจากพื้นที่สูงครับแล้วมีวอร์ดตรงนี้ฮะมองเห็นแล้วว่าเดอร์วิงตันมาครับและพยายามจะเก็บตัวแรกครับเก็บเพื่อนปัดไปได้ครับแต่ว่าบอลและใช้สกิลไม่โดนครับคาเคนช่วยเพื่อนไม่ได้ฮะโอ้ไปแล้วตัวแรกครับริเจียนคนก็ยังล้อหลอกกันอยู่ครับไปราวิชินแฮกลองดูในป่าหน่อยดูรู้สึกว่าป่าคลิปป่าเออฝั่งริเจียนเดือนใช่เมื่อกี้มันว่าแตกกันเยอะมากใช่ไหมสามกองนี่แบบโอ้โหรอกินโต๊ะจีนได้เลยนะแมนนี่แต่ด้านซ้ายครับล้างปอกของไวร่าไล่มาแต่ว่าในป้อมนะครับโอ้โหดูครับในป้อมไม่ยอมให้รอดครับเข้าไปแทงติดกันเองดีนะไม่ถึงกับตายแต่นานแหละกว่าจะก้าวป้อมได้แลกกันไป1ต่อ1นะครับผมตอนนี้ระหว่าง HPG นะครับผมกับ3 VS คือคาเคนแกแบบรวยมากนะครับและคิดตอนแรกตอนผมคิดว่าจะให้เดอะแมทแมนนะมาให้คาเคนแทนเพื่อให้คาเคนมีพลังขี่เร็วสุดใช่ไหมใช่ครับถ้ามีพลังขี่ก็ทำเกมได้เร็วขึ้นเพราะว่าแมนถ้ามีของก็อาจจะเป็นลูคเวอร์อะไรประมาณนี้มากมานะฮะมีแสงวาร์ปเป็นรุ่นทีครับวิชแท็กครับเรียกมาก่อนเลยครับเกลเวเตอร์หวังว่าจะฆ่าและเข้าไปครับสตาร์ไม่โดนโดนสตาร์สวนเข้ามาเนี่ยและตอนนี้กลายเป็นคนที่โดนแทนรถเกาะด้วยพยายามจะวาร์ปหนีดูเหมือนจะไม่ทันโมลิวอร์เข้ามาช็อตเก็บไปผมมองว่าพลาดมากเลยเมื่อกี้เพราะเพื่อนตามไม่ทันนะเพราะว่าไมล่าอยู่ใกล้ด้วยแหละถ้าเสกตัวป้อมก็คือร่างจริงก็โดนด้วยและสกิลต่างๆเนี่ยของฝั่งเฮลบอลนะไมล่าคิวแรดเอ่ยหรือว่าตัวเชียร์มอนเซอร์เมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสกิลเบิร์นดาเมจและสามารถเก็บในป้อมได้เร็วขนาดนั้นและเป้าหมายเป็นวิชั่นแท็กด้วยนะมีสกิลในการหนีเอาตัวรอดได้อย่างดีเนี่ยไม่ได้พลาดนานเลยเนี่ยหลวมมากไม่น่าเชื่อเดี๋ยวว่าเราจำได้ขนาดนี้เดี๋ยวผมเป็นไม้ลองให้มาข้อมูลบางอันผมก็ไม่ชัวร์ไงเดี๋ยวถามเลยว่าแล้วแต่ต้นเอาแล้วแต่ต้นชอบมากเลยดูนเกิดไม้ด้านบนครับเดินผ่านรีเจนเอาครับไม่ใช่ครับก็ตัดด้านล่างไปด้วยได้วินวอล์กเข้าไปนะฮะโอ้เนี่ยเก็บไปแล้วเนี่ยของนี่เปลี่ยนมากลางแมปแล้วใช่ผมกลับมาเป็นแพทเดิมฮะเด็กๆเรียกร้องครับผมตอนแรกมันอยู่ไหนนะเขาอยู่2ฝั่งซ้ายกับขวาฮะตรงนี้ข้างบนที่ไหนอ๋อใช่อยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ด้านซ้ายตรงป่าลีเจนหรือป่าเฮลบอลตรงจะเป็นแบบได้บัฟ3อันฮะอ๋อใช่ตอนนั้นผมก็งงอยู่ครับตีป้อมแรงๆได้บัฟเลือกเอาก็รู้สึกว่าแพทนี้ดีกว่าเนาะรู้สึกว่ากลับไปแบบเดิมเพราะว่าแพทเก่าใครได้3ตัวเนี่ยการันตีว่าชนะแน่ๆเลยนะใช่ผมคือถ้าได้ปั๊บตัวที่3จะตีป้อมแรงมากแล้วก็สแตทอ้าวแล้วสกิลพลาดมาครับใช้อันติแล้วครับโพลิวอร์ครับดูดวบโจ๊บเข้าไปครับนี่คือคอมโบคอมจอยครับโพลิวอร์กับตัวของคาเก้นและลากออกไปกินที่ริมกำแพงฮะและสวาปกลับมา1ครั้งครับแล้วเจอซูเมนเซอร์นะต้องใช้ท่าแรกหนีออกไปก็เลือดน้อยมากจีโออยากได้และเรียกตัวด้านหลังครับเพื่อนร่วมทีมเข้ามาแล้วมอยร่าครับวางสกิลแต่หารู้ไหมครับว่าตัวเองโดนอยู่นะฮะโอ้โหร่างเรียกว่าเตกร่างแยกเกินไปหน่อยใช่เป็นชุดท่าเลยเนาะเพราะเมื่อกี้เขาอีทีมเขาดันบ้านอยู่ด้วยแล้วเราไปสร้างใกล้ๆเขานะเนี่ยขอบคุณ45ดวงด้วยครับจากโบราณนี้แล้วขอบคุณทุกดาวนะครับผมครับผมชอบทีมไหนนะฮะคอมเมนต์ได้เลยนะเชียร์ HPG นะฮะกดคอมเมนต์ HPG นะผมเชียร์3เวทคอมเมนต์3เวทนะเชียร์นักพากย์ทำไงดีพี่นะไปดาวเยอะๆครับเชียร์นักพากย์ครับส่งดาวได้ครับขอบคุณครับนี่ทุกดาวครับคือค่าตัวของผมไม่ใช่ด้านบนยังไม่มีรีเจนนะด้านล่างเก็บเร็วมากเนี่ยหายตัวมาแล้วรอครับเกี่ยวใส่เดดบูทครับแล้วสกิลแรงมากครับท่า2สตาร์ท3ครับดูเหมือนว่าท่าจะไม่ดีครับเรือไม่จอดเลยนะฮะและทำให้หนีออกไปครับรอสกิลเพื่อนร่วมทีมมาช่วยไหมดูเหมือนว่าจะยอมตายครับสกิลสวาปก็ใช้ไม่ได้ครับสตันซ้ำหนึ่งทีไม่มีเพื่อนเข้ามาช่วยแต่ดูครับการหายตัวมาครับแล้วเล็งไปที่เดดวูดแต่ว่าใช้สกิลดักสวยครับทำให้เดอะแมทแมนตามต่อไม่ได้ครับและถอยกลับมาทันทีอาเคนบอกว่าอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวเราได้พลังกีละได้แล้วนี่หว่าเอ้ยใช่หรอขาดอีกหนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยอ๋อปรับราคาแล้วจำได้ว่าแต่ก่อนนี่2,150ราคาสแตนดาร์ดเพิ่มมาอีก100ฮะของมันดีครับราคาก็ขึ้นประมาณอันนี้ของที่ใครก็ต้องการโดยเฉพาะมิดเลดคนดู1,300เลยจากเมื่อ6นาทีที่แล้วทีมเพจเวงนี่เขาดู30 แต่สงสัยต้องตามไปกดไลค์เพจที่นี่สิครับขอบคุณมากเลยนะแต่ตอนนี้ด้านบนครับมีการอ้อมมานะครับโพลิวอร์กกับตัวของอุชินแฮกครับคนจะซวยจะเป็นโพลิวอร์กเอานะครับเพราะไม่มีสกิลในการหนีครับมีวาร์ปก็ไม่มีด้วยครับ
โอ้แล้ววิชิตนะครับคนดีมากครับพยายามจะบังให้เพื่อนร่วมทีมและกลายเป็นคนซวยหรือเปล่าครับแต่การปักนะครับอันติของคนที่บอกครับถือว่าฉลาดมากจะเข้ามาก็ต้องมีราคาที่มันต้องจ่ายครับโอ้แล้วดูครับยื้อไว้นานจริงๆครับวิชิตนะครับหนีกลับไปแล้วฮะดีว่าฆ่าใครไม่ได้อะแต่มีคาร์เคนครับเข้ามาสวยงามครับโอ้แล้วลากไปครับชนกับอันติคนที่บอกทันทีแล้วเก็บไปอีก1คิวโอ้คุ้มค่านะแลกกันไป1ต่อ1คนที่บอกเขาทำดีมากเลยนะรวมถึงวิชิตนะที่คอยแบบว่าเข้ามาเติมเพื่อนด้วยแล้วก็วิ่งออกมาทันทีนะครับผมนี่ฮะแล้วมีคนแอบตายอยู่ตรงนี้นะครับจากการคอมโบนะครับของเดอะแมดแมนนะครับและก็อันโดเมดาครับเรียกว่าเป็นการทิ้งห่างไปอีกนะระหว่างของคาเคนกับเดธบูทที่คาเคนมีพอทุกคีไปแล้วแต่เดธบูทจะทำเกมไม่ได้เลยนะตอนช่วงนี้เป็นวอร์ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับไปเล็มป่าเขาเรื่อยๆครับส่วนด้านขวาส่วนดีเซอร์บินตันครับเราเองเดอะแมดแมนที่ลิเวอร์เซตนายลิเวอร์8เองเหรอโอ้โหช่างน่าสงสารเหลือเกินและดูครับเกี่ยวทีแรงจัดจ้าทีนี้ครับยูพีเอ็กซ์แต่ชาวพูดแรงจัดและเดินมาเอาครับโดนมาแบบนี้แล้วใช้อันติมาเพื่อจะรวบและตัวเองตายไปก่อนครับโอ้นี่ฮะไปทะลึ่งกับป่าเขาอยู่นานนะครับเรียกว่าแก๊งเกอร์เลยนะฮะไม่ได้จีเพียงไม่ได้คลิปแถมนะครับแล้วเขาได้เรียกว่าเห็นจากวอร์ดเมื่อกี้ที่ผมคลิกแล้วครับส่วนด้านขวาครับจะเอาให้ได้คำสตันหนึ่งครับตามมาสตันสองครับและนี่คือความประมาททำให้ชะตาเขาขาดนะฮะโอ้เดอะแมทแมนครับเริ่มมีการโยนเกมกันเกิดขึ้นแล้วนะฝั่งบิเชียนเหมือนเขาจะปล่อยแมทแมนด้านล่างคนเดียวนะตอนนี้ก็คือแบบบริวอกคอยโยกบนรออันติแล้วก็แมทแมนโยกล่างเลี่ยงการไปหาเนี่ยเอาครับสลับมาครับเซอร์วิงตันโดนก่อนครับเพื่อนวับทันหรือเปล่าไม่ทันครับแต่วับมันนานเกินไปฮะโอ้นี่ขนาดป้อมด้านในเนี่ยโอ้แล้วกลายเป็นคนที่โดนต่อครับแล้วเกาต่อไหมเอามานาหมดครับเลือดจะหมดตามมานาครับแล้วดูครับดาเมจที่ตามโอ้แรงมากไปไหนเดอะแมทแมนวิ่งมานากำลังจะกลับมาโอ้แล้วใช้สกิลต่อครับโดนได้เหมือนจะตายไหมอีกนิดเดียววิ่งก่อนวิ่งก่อนต้องรีบวิ่งไม่งั้นเลือดจะลดเร็วมากไม่ตายไม่ตายครับยังรอดอยู่ฮะและมีตัววิชินแท็กับกระโดดมากลางวงครับใช้หน้าสามครับมาน้ำหมดครับและช็อตต่อครับและอันตีครับจากโพลิวอกและจับครับดูดมาแต่ว่ามอยร่าหุบสวยครับทำให้โพลิวอกจับต่อไม่ได้แต่คนยังมีติดอยู่ตรงนั้นนั่นคือล่างปอมใช่ไหมนะใช่ครับผมเป็นคาเคนที่เข้ามาด้านหลังเดินมาพุ่งไปไม่โดนแต่คีเนี่ยเต็มหัว315เก็บไปอีก1ตัวครับกับเดดบูครับเดินมาเพราะว่าโพลคีมาแล้วครับ17นาทีถือว่าเป็นเวลาที่ดีและเจอตัวซับแบบนี้บอกเลยว่าหวานอร่อยแต่ว่าเพื่อนไม่ยอมให้จบครับและโดนไปหนักๆฮะและเรียบร้อยครับเข้าป่าเขาตายซะเองครับรอเกิดไป40วินาทีเดดบูมา4กับมา2นี่ก็ต้องยกให้ลิเจียนอยู่แล้วนะฮะแต่ GO ครับมีสกิลหนีครับและไปวาร์ปอยู่ตรงคือเขาเห็นหรือเปล่าไม่เห็นครับยังรอดไปได้ครับนี่ฮะโพลคีคือแบบมั่วเอาไม่ได้สุ่มอาสุ่มเผื่อไปเจอครับตรงนี้มันเป็นดาร์กแมปคือมันเป็นจุดเรียกว่าใช่ของที่แบบมันมองยากครับแต่ซีโอครับเดินมาดูจังหวะนะครับและเจอหน้าครับโอ้ยเหมือนเขารู้หรือแล้วว่าจะต้องมาซุ่มแถวนี้ครับแล้วไปดักฆ่าก่อนเลยฮะทีของดิเจียนเอสบีอะไรนะเอสบีจีอ้าวครับเดินผ่านวอร์ดมาด้วยเห็ดครับเห็ดไม่แตกฮะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจครับแต่ตอนนี้ครับด้านซ้ายมือสุดแดดตัวจริงเข้าไปเปิดใส่กระแทกครับมาแบบนี้อ้าวแล้วหายไปโดยมอยร่าครับที่หุบทิ้งไว้โอ้แล้วล่างแยกมาอู้เรียบร้อยขาดสกิลครับหายไปเร็วที่ไม่ทันได้ใช้ตัวทองเลยฮะและมอยร่าดูเหมือนว่าจะหนีไม่ไหวครับพยายามจะยืนยิงตู้ครับกลายเป็นว่าตายหมด3ตัวที่เข้ามาตรงนี้ครับเฮลบอนเรียกได้ว่ามอยร่านี่ดูดสวยแล้วนะแต่ว่าดาเมจไม่พอนะโดนสวนไปนะฮะอย่างที่บอกในช่วงแรกแหละว่าคอมโบฝั่งของทีมเฮลบอนดีโอมอยร่านะครับมันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับเอาตลับมาโอ้นี่ไงล่างแยกใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวดีคือปกติบางทีสลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีวิชั่นหรือว่าวอร์ดอยู่แถวนั้นเนี่ยมันจะทำให้มองไม่เห็นคู่ต่อสู้มันกลับมาสตันไม่ได้พอมีอยู่ตรงนั้นเหมือนแบบวอร์ดฟรีอันนึงอ่ะใช่แล้วเราสามารถตัวปอมเดินได้ด้วยนะเฮ้ยนี่มันซูริแอด2นี่หว่า ใช่สามารถเดินได้ปกติแล้วอยู่นานด้วยฮะคือถ้ามีคาฟ้าเหลือ10นี้คือสามารถแยกได้3ตัวเลยครับว้าวด้านได้เลยเอาโยมาเป็น5ตัวผมไปลองทำมาแล้วรีสกิล10กว่าตัวโคตรมันนะพี่แล้วเราบังคับยังไงเราก็ลากคุมแม่งหมดเลยครับพี่เดี๋ยวมันเล่นยากแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแครี่ได้นะมันมีออร่าในการเพิ่มดาเมจครับและทุกตัวมันจะได้รับหมดใช่แล้วเราเป็นแก๊งคุณเลวครับไล่ตามก่อนข้าม
อันด้านของคาเคนนี่มีไซโคนแล้วยกลงไปนะจังหวะนี้เพื่อนไม่ตามนะผมโซโล่คิวไปได้นะน่าจะได้แบบสบายๆครับแต่ว่าโดนมอยล่าสตันครับผมแล้วหมุนรั่วไปจิโอเข้ามาแต่พลาดโอ้แล้วสกิลมาเหมือนจะไม่เป๊ะสักเท่าไหร่แต่การสาดครับอันติของวิชเชนแฮทเก็บ2ฮะเรียกได้ว่ากูไม่น่าหมุนเลยครับเพื่อนตายไปด้วยเลยครับผมแน่นะครับหมุนทีงงเลยฮะคิดไม่ออกจะทำอะไรต่อโอ้แล้วเพื่อนเพิ่งจะวางอันติไปครับเสียจังหวะเลยครับมันขึ้นบนต่อเลยฮะทีมของ HBG 3 VS ครับมีใครมากันไหมเนี่ยไม่มีจริงเหรอไม่มีจริงเหรอด้านล่างครับตีป้อมแตกไปส่วนด้านบนครับกำลังจะตีต่อครับส่วนตรงกลางครับมาดูกันฮะโอ้แล้วโดนจับมาแบบนี้ครับเต็มไปอีกหนึ่งครับเดนบูดแล้วเหลือเพียงแค่สุดแดดครับในการกันบ้านครับมีของป้องกันอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีของทำดาเมจนะแต่ว่าด้วยการที่ตัวเองยิงเก็บสแต็กได้ครับมันก็เลยเป็นดาเมจไกลๆทำให้ฝั่งตรงข้ามยังต้องกลัวอยู่เนี่ยมีคนบอกเชียร์นักภาคเมื่อ6นาทีแล้วครับเป็นนักภาคโดเนทได้ครับเอาครับตีป้อมด้านบนแล้วนะครับเซอร์เบอร์ซิงตันนะฮะหาจังหวะแต่ได้จะกระโดดเมื่อไหร่เพื่อนนะฮะป้อมจะแตกเอาครับและเกี่ยวได้1ตัวแต่ว่าเหมือนจะเป็นล่างปลอมครับของเอาเนี่ยครับไม่ใช่ล่างปลอมคือล่างจริงเลยแหละครับเดอะแมทแมนและเกิดมาครับเฮ็กใส่ตัวของมอยร่าครับสตันซับอีกหนึ่งทีพยายามจะฝืนนะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าถอยกลับครับไม่ตีบาร์แดกต่อครับดิเชียนนะครับหรือ HBG และสวาปอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อที่จะยื้อครับฉันยื้อครับให้เพื่อนร่วมทีมฉันรอดครับฉันตายคนเดียวก็พออันโดนไปทำไม่ได้กล่าวไว้นินจายังคงปล่อยล่างปลอมแล้วหรืออยู่ตรงนี้นะครับเอาขึ้นมาแล้วครับเดอะแมนแมนเก่าครับแล้วต่อยไปใส่ตัวนะครับคาเคนแต่สวาฟหนีออกมาได้ครับตอนนี้แต่ตีป้อมไม่สำเร็จครับปักวอร์ดไว้ครับด้านบนป้อมครับคนที่บอกนะอัลติเมทของเขาแต่คาเคนตายไปแล้วนะเซอร์วิงตันครับตอนนี้วิ่งครับไม่ใช่วิ่งไล่ครับวิ่งหนีครับด้านหลังเขากำลังจะมาวิชเชนแฮครับรอจังหวะอยู่ครับตัวเองมีหายตัวครับยืนอยู่เงียบๆครับและรอเหลี่ยมครับในการสาดอันติครับมีไหมเหลี่ยมนี้โผล่มาหรือเปล่าตันครับและตาดว่าเข้าไปครับเก็บจีโอเมนเซอร์ได้แต่โดนสุดแดดยิงครับต้องถอยกลับมาโดยการกระโดดหนีออกครับแต่ว่ามีการดักเซอร์เบนตันครับที่กดสตันเอาไว้ครับจะทำให้วิชเชนแฮกตกอยู่ในการวิกฤตครับและตัวเองตายครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์วืดก็จริงครับแต่มันวืดไม่หมดครับรอเกิดไป60วิเฮ้ยมันเนียนจังอ่ะเรียกได้ว่าเมื่อกี้ไฟพลาดเพราะว่าแม็กแมนโดนก่อนด้วยนะเลือดโลก็เลยเสียไปหมดเลยดาเมจไม่พอนะอันนี้ตัวจริงเนี่ยอันนี้ตัวจริงครับผมไม่มีวาร์ฟนะมีแต่วอร์ดครับผมกลับบ้านไม่ได้เหงามากครับแล้วจะกลับยังไงล่ะนี่นะครับแต่มีวอร์ดตรงนี้นะครับทำให้ออกมาได้แบบปลอดภัยอยู่ถ้าขึ้นไม่ได้อีกไฟนี่ผมว่ามียาวแน่เลยเกมได้50นาทีคุยมาเกมยาวตอนแรกเหมือนจะเกมเร็วนะใช่ดูเหมือนว่า HDG จะได้เปรียบมากๆเลยนะช่วงแรกนะใช่ครับแต่จบไม่ลงก็อย่างนี้แหละฮะเอาเซอร์เบนตันครับเดินมาคนเดียวครับจ๊ะเอ๋มาแบบนี้ครับแอบปามป่านี่เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับกับทีมที่ตามอยู่ฮะหายไปรอเกิด58วินาทีแต่มีซื้อเกิดนะเหรียญโทเค็นครับยังสว่างอยู่ด้านล่างครับวึดมาแล้วต้องขึ้นต้องเป่าให้จบครับตอนนี้ตีไปแล้วครับป้อมที่อยู่ด้านนอกครับฝั่งของนะบัตเทิลเลนอ้าวและสวาปช่วยเขาหนึ่งทีครับทำให้ตัวของนะเดอะแมนแมนรอดไปได้และโดนหนักมากครับเดดบูดครับกำลังจะตายเล่นเหลือนิดเดียวครับตายไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้เซอร์วิตันยังไม่ได้เกิดเลยครับ3วินาทียังรออยู่ครับและบาแดกครับได้สัมผัสหรือเปล่าครับแต่ดูการโดนรวบไปแบบนี้แล้วทำให้ซูแดตายครับ76วินาทีไม่มีซื้อเกิดด้วยฮะโอ้เดือดร้อนแล้วครับ3 VS ครับและตอนนี้ฝั่งของริเชนยังคงมีคนอยู่อ้าวครับแต่คนนี้ครับยังหนีออกไปได้อยู่ครับเวอร์ชันแฮครับแต่สถานการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนครับตัววอร์ดยังคงตีแบบต่อเนื่องครับและคีปมาด้วยยังยิงอยู่กับปาแหลกค่ายสมุนระยะประชิดนะฮะยังไม่แตกค่ายลงไปครับยังการบ้านไหวอยู่กับ3 VS เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เซอร์เบนตันไม่ต้องซื้อเกิดนะรวมถึงนินจาที่มีฮาร์คอนเมื่อกี้เก็บไปได้ถึง2ตัวอย่างที่คิดไว้เลยฮะทีนี้เกมของ3 VS นี่บอกเลยว่าเล่นง่ายแล้วแน่นอนเพราะว่าดูจากทรงละเดี๋ยวนี้น่าจะต้องขายทิ้งแล้วละฮะแหมเก็บไว้ไม่ดีแล้วนะครับตอนนี้ถ้าขายเขียวทิ้งซื้อตอมสปิริตนะหรือว่ายกลอยอันนี้ใช่เพิ่มขึ้นคนละตัวครับคือเห็นนินจามาปุ๊บยกไปก่อนอาจจะอารมณ์แบบเสกไก่อะไรอย่างงี้มาหรือถ้าเกิดว่ามีเฮกนะเขาเรียกว่าอะไรเขาด้าชิปสติ๊กใช่ไหมใช่โอ้โหเนี่ยครับชื่อที่ผมไม่ได้อ่านนานมากเลยนะครับเรียกเสกไก่ไปเลยง่ายดีนะใช่ครับผมจะเรียกว่าเฮกจำมาตั้งแต่สมัยเกมโมบ้าดึกดำบรรพ์นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันไหนไปแล้วไม่รู้เอาครับและคลองครับอีก2เมตรครับกำลังจะเกิดเลยอีก2นาทีประมาณนั้น
ไล่ล่าครับไล่ล่าฮะมีโพลาร์คีนะครับแต่ว่าไม่ใช้นะครับบริวอกอ้าวแล้วตรงกลางครับเหมือนจะมีคนโดนแต่มีเฮสครับวิ่งหนีออกมาได้อยู่ครับและดาบครับเอาล่างของบังแล้วสวาร์ฟช่วยครับอันโดเมด้าตัวเองโดนอยู่ครับและเน็ตบูดใช้สกิลประเคนใส่อันโดเมด้าไปแล้วแบบนี้เอาครับเสียสกิลไปค่อนข้างเยอะครับทำให้เดอะแมนแมนฟรีครับและทำให้ตามนะตัวของเดดบูดได้กันแล้วคลิกไปหนึ่งครั้งยังรอดอยู่ครับเดดบูดครับวิ่งทะลุป่าไปครับวิ่งไม่หยุดฮะแต่ว่าขาเคลนกลายเป็นคนที่โดนครับและตายลงทรายครับเสียไปแล้ว2ครับริเจียนและแลกไปแค่ตัวเดียวแบบนี้สวยงามครับเอาแล้วปากมาครับเก็บตัวของทูแรดได้แต่ว่ามีซิงเกิลนะฮะรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วครับรอบนี้เก็บตังค์มาดีเซอร์วิงตันครับที่อยู่ด้านล่างครับจะกลับมาการไม้ครับตูดัดยังไม่ได้ซื้อเกิดครับเพราะฝั่งตรงข้ามไม่ได้ดันเข้ามาแต่ไปเนียนบาแหลกด้านขวาแทนครับและเก็บให้สมุนระยะประชิดไปเซอร์วิงตันกระโดดมาด้วยตัวทองครับแต่แดดนะโอ้ยนะครับและการป้อมไม่สำเร็จครับพยายามจะไล่ตามต่อครับและโดดสโลว์ไปครับวิชินแฮครับอีก1วินาทีกดครับกระโดดหนีบิงออกไปได้และแอบวาร์ปอยู่ที่มุมตึกครับและรอดกลับไปเอาแล้วฮะเกิดเรื่องแล้วฮะนินจาซื้อตัวกลับมาแบบนี้แล้วแถมได้คิวไปทั้งทีมด้วยนะผมรวมถึงได้โทเค็นด้วยงานยาของ HVG แล้วสถานการณ์แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นมุกสมัยเก่าแก่นะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ครับอีลิทขึ้นการ์เดนแบ็กนั่นเองจังหวะสวนกลับใช่ครับผมมางงหลายๆคนงงนะฮะแต่กลับนิดนึงครับแต่กลับนิดนึงแล้วก็มีมุกล่าสุดนะอะไรนะเดียวแมนนะมาเพื่อทิทเฮาแต่ว่าอะไรคนจริงเขาตีบ้านจะได้ใช่ไหมฮะอันนี้ต้องแปลด้วยครับไม่งั้นหลายคนงงครับอะไรวะเมียเรียวแมนเมาเทนฮิตเฮาส์เฮ้ยกระโดดเข้าไปครับสาดสกิลใส่ซูรูแอดนะฮะและเลือดเหลือน้อยซูรูแอดรอดครับแต่ว่าฝั่งลงอัพไปเอาแล้วพี่เกมกลับมาเฉยเลยครับโอ้70วินาทีครับมีเกิดเพียงแค่วิชินฮะครับอันโดเมด้าไม่มีฮะแต่ตอนนี้ตีป้อมกลางครับกดกันป้อมไว้ก่อนครับอุ้ยโดนยิงครับล่างปอมครับของสุดแดดครับต้องถอยกลับแล้วมอยร่าครับเอาล่างปอมทำไว้อ้าวแล้วเสียทุกเกนออฟไลน์ครับแบบฟรีๆครับจากการช็อตของโพลิวอกไกลๆช็อตเมื่อกี้ไม่น่าเสียนะฮะถ้ามีวางตัวไปนี่คือขึ้นได้ยันบาแหลกเลยนะเนี่ยแต่เหมือนจะบังคับแล้วและใช้ครับเฮกมาแบบนี้ครับคาเคนกระแทกใส่หน้าหนึ่งทีแล้วก็อัดกับมุมตึกครับหนึ่งครั้งครับและดูดช่วยโดยมอยร่าสวยงามครับแต่ดูครับหลังจากออกจากครับวงตรงนี้มาเป็นอย่างไรโอ้แล้วตาสกิลจากวิชนะก็สวยเช่นกันครับแต่ตอนนี้เซอร์บินตันกลายเป็นคนที่โดนอยู่ไม่ดีไม่งามแล้วนะครับสำหรับเฮลบอลโอ้แล้วเวฟขึ้นมานะครับวอสข้าวอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่มีดับเบิลดาเมจครับเกิดมาตรงนี้ครับคนเก็บไม่พ้นตัวของเดอะแมนแมนแน่นอนไปป้อมกลางเลยครับ3ไปแล้วอะไร HVG ใช่ครับมีการบายแบ็คกันขึ้นทางด้านของมอยร่านะมากันบ้างเดดบูดนี่ก็คงเส้นคงวาผมซื้อมาขู่ครับโอ้นี่ครับออก7สปิริตด้วยนะจะสกิลไกลขึ้นนะอ้าวครับกระโดดขึ้นมากลางวงครับพยายามจะกดดันและอยากรับยิงแรงมากครับต้องสปอมสปิริตครับหรือว่าพัดตัวเองขึ้นด้านบนเลยครับทาเคนครับแต่ว่าปากวอร์ดพอดีวอล์กไปแล้วครับโอ้และตายไปเลยครับตอนนี้2ตัวครับตัวหลักทั้งคู่ด้วยฮะสำหรับฝั่งริเชียนครับขึ้นไปไม่ดูตาม้าตาเรือครับและไม่มีซิงเกิลทั้งคู่ด้วยพูดพาเลยเรียกได้ว่าตอนนี้เดดบูดมีสไปโบล่าแล้วด้วยนะสามารถตัดจังหวะของแมทแมนได้นะครับผมไม่ว่าจะกดชักกินเฮดก็เหมือนก็ทำไม่ได้นะมันจะกดอาวุธนะนะเป็นลูกตุ้มลูกตุ้มนี้ใช่ผม 3.5 วินี่เรียกได้ว่าเป็นง่อยอ่ะจริงๆพี่คือเป็นไอเทมตัดแมนแมนชั้นดีเลยฮะใช่แล้วตัวเดอะแมนแมนมันต้องการแบบว่าต้องการตีแบบต่อเนื่องเพื่อเก็บสแต็กของตัวเองมาดูจากตอนนี้งูของพลิวองนี่แทบไม่มีผลเลยนะดาเมจไม่เข้าแล้วนะแยกกันจริงมี 4,400 แล้วนะวิชั่นแฮกครับว่าน่าจะออกเขาดาวชิปติ๊กแล้วมั้งเนี่ยเบลชาร์ดมาแล้วด้วยครับเห็นเวฟแรงๆและดาร์กครับเจอตัวเซอร์เบนสันฮะโอ้แล้วไม่น่ารอดครับเกาหนึ่งทีกดตัวทองไปก็ไร้ค่าครับหายอยู่ดีโอ้วิชแนทไม่ได้ออกมาเป็นคาราชิติครับขึ้นมาเป็นบิลลี่สกิลอ่ะจะมาทำดาเมจแทนแมนแมนเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าถ้าสาดได้2ทีคือนินจาน่าจะตายเลยนะเพราะของกันน้อยมากดาเมจ750ครับดาอ้าวครับเปิดตัวจริง
ตัวจริงของเธอครับบ่อยๆที่เห็นหน้านะครับและมาแบบนี้และสลับช่วยไปครับดูเหมือนว่าจะช่วยได้สำเร็จครับและด้านหลังครับตัวของนะครับสุรัตครับติดครับหลุมของอาร์เคนอยู่ครับและไล่ยิงด้วยอาร์คอนเบทครับยิงทีละตัว2ตัวครับและแจกดาเมจครับไปแบบนี้ทำให้ต้องถอยกลับไปครับและเดอะแมทแมนตายด้วยครับเร็วมากครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มองไม่ทันเนี่ยวิชเชนแฮกครับวิ่งหนีครับวิ่งหนีครับเข้าด้านซ้ายนะครับบริงอัพปึ๊บนี่ครับขึ้นบนมองเห็นกดดัดครับและมาแบบนี้วางไม่ได้ตัวเองตายไปอีกหนึ่งครับโอ้และมีเพียงแค่เดอะแมทแมนที่มีซื้อเกิดเท่านั้นนะเป็นทางด้านของซาร่าฟิล์มเก็บไปถึง3ตัวเลยนะนินจาของเรานะผมเสียงเก่าๆนี่คิดถึงเลยแฮชชั่นมะนาวใช่เลยครับผมเสียงนี้เก่ามากนะมันเสียงของเบรกกี้ครับที่ตอนนี้ไม่รู้ไปภาคไหนแล้วนะเบรกกี้ CPA แฮชชั่นมะนาวสิ่งเขาเรียกว่าอะไรแฮชชิ่งทำมิ้งเอาฟังเป็นแฮชชั่นมะนาวเฉยดูยื้อมานานครับทางด้านของ3 VS เขาก็ไม่ยังไม่ขึ้นนะเหมือนจะยื้อไปเรื่อยๆนะผมเพื่อให้นินจาได้เกิดจนสุดจริงๆของเต็ม6ช่องเลย TPM ครับไปแล้วแล้วก็เป็นทางด้านของ HBG ที่เป็นฝ่ายดันคนเดียวด้วยนะฝ่ายลุกอย่างเดียวไม่ตั้งรับแล้วนะแอบและการที่ Vision Tag ครับไปออกมาเป็น Elite Skill ทำให้สกิลในการหยุดตัวของจูแลตมันมีไม่มากพอฮะแล้วพอเขาแยกร่างได้ครับได้ยิงฮะยังไงก็ตายครับแล้วนี่ตายรอไป75วินาทีโอ้ขึ้นมาเลยครับเฮลบอลกำลังได้เปรียบครับและตัวของแนปซาร์ฟฟายซาร์ฟฟิล์มครับได้รับฉายาเครื่องจักรสังหารติดเสียทีผ่านไปแบบเหงามากต่างคนต่างรอเวลาพลาดฮะและเผยตัวก่อนนะครับเดอะแมทแมนนะครับมองเห็นแล้วครับมีนูนะครับจะปลดอย่างไรดีจะยิงไหมครับยังรอจังหวะอยู่ครับแล้วเดินผ่านมาเขามีวอร์ดฟ้าครับแล้วตัวเองกันพลาดครับแยกล่างมาทันไหมกดตัวทองได้หรือเปล่าโอ้แล้วคอมโบดีเหลือเกินครับเก็บสุดแดดไปได้ครับและรอไป80วินาทีครับและทีมที่ไม่มีสุดแดดแบบนี้ครับทำให้ฝั่งเฮมอนจะต้องถอยกลับไปโอ้และสลับไม่ทันครับเซอร์บินตันวาร์ปกลับหนีได้ทันอยู่ฮะและหนีครับทีโอเมนเซอร์ครับและไปยาวๆครับโบเดอร์กีของเขาเอาแล้วครับสุดแดดมีซื้อเกิดนะฮะต้องไปบีบซื้อเกิดจากสุดแดดครั้งสุดท้ายให้ได้ครับถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นบ้านและจบเกมนี้ให้ลงครับ HBG มาแล้วฮะปึ๊บปั๊บครับมีการกดซื้อเกิดนะครับปึ๊บมาไหมเอาแล้วสุดแดดซื้อเกิดแล้วครับบังคับได้แบบนี้ครับจะหมุนหรือจะถอยครับไหนไหวไหมบอกมาจิโอมิเซอร์ครับเจอนะครับอันติของวิชแท็กไปเต็มๆหนักๆครับและเซอร์เบงตันครับพยายามจะแทงใส่วิชแท็กครับแต่ว่าเจอสลับล่างล่าล้างนรกไปครับและนี่ทิ้งล่างปลอมไว้ครับมาดูตรงนี้โอ้แล้วมอยร่าครับยิงแจกไปครับโอ้แล้วเดดบูดครับล็อกสวยครับทำให้ตัวของเดอะแบทแมนตามต่อไม่ได้แต่ว่ากระโดดเข้าไปกระแทกใส่มอยร่าเก็บไปได้ครับตอนนี้และเป็นซูแรตครับที่ยิงฟรีครับแต่ว่าเจอเสกกบก็ไปเฮกโดนจับลงลิ้นลงไปนอนครับน่าจะหมดทีมเดดบูดครับพยายามจะวิ่งหนีตายครับแต่ว่าวิชแท็กไม่ยอมปล่อยให้ไปโอ้แล้วบลิงไม่ได้ด้วยครับติดท่าแรกของวิชแท็กครับเดอะแมทแมนเห็นว่ามันเสียเวลาในการตามล่าครับถอยกลับไปดีกว่าครับแต่ซูแรตครับนี่คือล่างปอมที่เหลือทิ้งไว้นะฮะโอ้นะครับเกาอุ้ยโดนล่างปอมยิงโดนล่างปอมยิงโดนแรงอยู่เหมือนกันนะอุ้ยนี่ฮะล่างปอมอ้าวแล้วเวลาหายครับล่างปอมเมื่อกี้อาจจะงงเล็กน้อยว่าเอ้ยเขาตายไปแล้วครับหน้ารอรับกูดาวแต่ทำไมยังมีล่างหลงเหลืออยู่นี่แล้วขึ้นด้านบนแล้วครับค่ายสมุนประชิดครับไก่ค่ายสมุนระยะไกลครับถูกเก็บครับจากท็อปเลนนะแล้วปอมล่างก็แตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้หายไปแล้วสองทางครับแล้วสาดอันติเข้าบ้านไปเลยครับอ้าวแล้วใช้ครับสกิลอ้าวไม่โดนนะไม่โดนอารมณ์แบบปั่นนะสาดเล่นนะมีกระเด้าพื้นนะผมนี่ฮะกิ้งๆหลอกๆครับและจีโอเมนเซอร์ครับเกิดมาพยายามจัดการแต่ว่าตอนนี้ครับเกาบ้านหมดแล้วครับเป็นหน่วยทำความสะอาดครับไรเนอร์ครับที่เล่นเดอะแมทแมนครับเก็บ3ทางครับมีการขอยอมแพ้ยังไม่มีฮะและปักวอร์ดในบ้านหลักเลยครับสำหรับฝั่งของรีเจนครับ HBG และเกาคันใช่ไหมกันคันหรือเปล่าครับเนี่ยกดตัวเขียวนี้ออกไปได้อยู่แต่เดดบูดครับเจอคีปเจอคนครับเยอะแยะเหลือเกินโอ้และยังไม่ถอยกลับครับฝั่งริเชียนนะตอนนี้เลือดเหลือน้อยมากครับเอลบอลเนี่ยเลือดปอมหลักกำลังจะขึ้นมาครับปอมอยู่ด้านนอกครับกำลังจะแตกครับและท่านบูชาครับตอนนี้โดนสัมผัสได้แล้วเนี่ยและดูคีปครับตีกันเยอะเหลือเกินครับรุมขนาดนี้โอ้โหเกียร์ทันหรือเปล่าครับเซอร์มิงตันครับพยายามจะเคลียร์ออกครับดูเหมือนว่าจะสำเร็จอยู่ครับแต่ว่ายังมีรถครับบาริสต้ายิงแบบต่อเนื่องอ้าวครับแล้วเรียบร้อยครับผมและเกมนี้นะ HBG ก็ได้รับชัยชนะไปนะผม
เรียกได้ว่ายื้ออยู่นานนะเนนจาเสียจังหวะไฟไปไฟเดียวนี่เรียกว่าพลาดเลยโดนทีเดียว3บาแหลกเลยนะก็เดี๋ยวเกมหน้าครับผมถ้า3 VS สามารถตีเสมอ 1-1 ได้กลับมาชนะนะฮะก็มีแข่งรอบชิงชนะเลิศแน่